เอ็นเกมคือจบละจบละเตรียมตัวเตรียมตัวไปเที่ยวดีกว่าจะไปไหนดีค่ะนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ที่บอกว่าคนนู้นเป็นคนนี้เป็นนะเป็นส่วนใหญ่อาการเล็กๆน้อยๆไม่ค่อยมีอาการแต่ทำไมเขาให้ไปกักตัวกักตนเขากลัวมันจะเยอะเกินไปเท่านั้นเองนะครับใช่ค่ะอ้าวเรื่องต่อไปฮะท่านผู้ชมครับค่ะเรื่องฉีดวัคซีนแล้วมีคนแบบข้างเคียงผลข้างเคียงเป็นนู่นเป็นนี่ผมร่วงอ่ะเราฟังมาเยอะละมีคุณลุงท่านหนึ่งครับค่ะแกเดินไม่ได้มานานเนี่ยติดเตียงว่างั้นเถอะแต่พอไปฉีดวัคซีนเสร็จเดินป๋อเลยเฮ้ยเนี่ยนะที่โชว์อยู่เนี่ยนะอ้าวโชว์เดินด้วยนี่โอ้โหเนี่ยไม่เท้าไม่เท้าจ๋าลุงขอลาก่อนหลังจากไปฉีดวัคซีนไม่เท้าจ๋าลุงขอลาก่อนเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แกดีใจสิครับลุงชาญนะฮะเจริญพืชนะครับแกเดินให้ผู้สื่อข่าวดูเลยแล้วก็บอกว่าเดิมเนี่ยแกทำอาชีพประมงร่างกายแข็งแรงปกติเลยออกเรือหาปลาเหมือนคนอื่นๆจู่ๆก็มีอาการปวดที่ขาแล้วก็ลุกลามมาที่หลังแล้วก็เดินไม่ได้เฉยเลยขยับตัวไม่ได้ไปหาหมอโรงพยาบาลตราดรักษาตัวอยู่7วันหมอบอกว่าเป็นโรคกระดูกพุนกระดูกเสื่อมสภาพนะฮะให้กลับมารักษาตัวอยู่ที่บ้านนอนติดเตียงอยู่9เดือนคุณรัชนีตอนนั้นเครียดมากขนาดเคยคิดแบบอยากจะฆ่าตัวตายไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่ามันเป็นภาระคนอื่นต้องมาดูแลต้องอะไรต้องภาษาตานะแต่หลังจากฉีดวัคซีนแล้วนี่นะครับซิโนฟาร์ม2เข็มเป็นไงคะอาการจะดีขึ้นเริ่มขยับตัวลุกขึ้นนั่งเองได้จนตอนนี้ครับไม้เท้าจ๋าลุงชาญขอลาก่อนไม่น่าเชื่อนะแกก็แปลกใจมากแกไม่ได้กินยาอะไรเลยนะนอกจากฉีดวัคซีนอ้าวลองฟังแกดูนะฮะกลัวกลัวว่าจะต้องนอนแค่ตายอ่ะแล้วใครคนก็มาคอยดูแลเราบอกกับเพื่อนบอกไม่ฉีดอ่ะแล้วเขาไปติดต่อมาให้เนี่ยติดต่อสมอให้หมอมาฉีดเถอะก็ใจยอมยอมอ่ะบอกอ่ะฉีดตายก็ตายนี่เท่านั้นนี่ไม่คิดไม่ฝันอ่ะเรางงไหมมาฉีดแล้วมันอยู่ๆมันหายปวดเมื่อยก็งงเหมือนกันนะก็ไม่ได้กินยาอะไรเลยจากที่ลุกขึ้นไม่ได้แล้วตอนนี้เดินได้ละเดินได้เดินไม่ต้องใช้ไม้เท้าแต่มันก็ยังขยิ่งอยู่หน่อยมันยังไม่ปกติธรรมดามันยังแบบเดินเนี่ยมันก็เดินได้อย่างเงี้ยมันก็เพ่งกระเพ่งหน่อยๆพอขยับตัวได้แล้วเดินทุกชั่วโมงเลยไม่ปวดละไม่ปวดโอ้ยขนาดนี้แกก็ดีใจมากสุดๆแล้วเพราะว่านอนติดเตียงมา9เดือนเต็มๆภรรยาลุงชาญนะครับคุณภารัตน์นะฮะบอกว่าก็เปิดเป็นร้านขายของชำนะที่บ้านเนาะอยู่ที่อำเภอเมืองตราดนี่แหละนะครับอยู่กัน3คนพ่อแม่ลูกว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็สามีเนี่ยป่วยแล้วสุดท้ายก็เดินไม่ได้เขาก็แบบไม่อยากจะอยู่ด้วยนะเราก็ปลอบใจนู่นนี่นั่นพอแบบมีโควิดเราก็เป็นห่วงก็บอกให้ไปฉีดวัคซีนแกก็ไม่ยอมไปไม่ยอมไปจะไม่ไปท่าเดียวตายเป็นตายอยู่ไปมันก็แบบนอนติดเตียงอ่ะตายก็ตายว่าอะไรอย่างเงี้ยแกก็พยายามนะให้เจ้าหน้าที่มาฉีดที่บ้านฉีดเข็มแรกผ่านไปก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ก็อาการดีขึ้นพอเข็มที่สองผ่านไปเนี่ยลุกขึ้นมาเดินปอเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ขีดเข็ม3นะถ้าขีดเข็ม3นะผมว่าแกวิ่งออกจากบ้านเลยนะนี่ขนาดเข็ม2อ่ะขนาดเข็ม2คุณก็เกินไปถ้าเข็ม3ผมว่าแกวิ่ง100เมตรเลยค่ะโอ้ยก็ต้องเชื่อลุงนะคะเพราะว่าเตียงที่ลุงใช้เป็นเตียงผู้ป่วยที่ติดเตียงจริงๆนะเพราะว่ามีขอบที่จะสำหรับการพยุงตัวด้วยไม้เท้าก็มีอ่ะคงคุณลุงคงไม่ได้แบบว่าคงเป็นเรื่องจริงอ่ะเนาะมันก็แปลกดีนะมันก็เข้าท่านะเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าฉีดวัคซีนเสี่ยงเนี่ยอย่าฉีดไปเถอะครับอันนี้เรื่องจริงเลย